สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เรายังไม่กดไลค์กดซับกันอีกเหรอช่วยกันหน่อยเนะจะได้สู้กับอัลกอริทึมเน็ตบ้านคุณจะได้เร็วตอนนี้เราอยู่ในอนันตวิวของใครก็ไม่รู้นะครับมีเสียงเปิดประตูดังขึ้นเห็นแม่กลับมาพร้อมกับอกฉันที่รู้สึกหนักอึ้งเสียเหลือเกินเธอวางข้าวของแล้วมองฉันไปที่มุมห้องฉันก็เลยเป็นเด็กดีหรือเปล่าแม่ถามในตอนที่มันไม่ใช่ความเป็นห่วงเหมือนเป็นการขู่ซะมากกว่าฉันก็เลยได้แค่พยักหน้าแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรตอบเธอเดาะลิ้นรู้สึกอยากจะบ่นแบบไม่ได้ตั้งแบบไม่เกรงใจใครเธอบอกให้ฉันหุบปากอยู่เสมอเพราะงั้นฉันก็เลยเลือกที่จะกลายเป็นตุ๊กตาถูกตีก็เจ็บถ้าร้องไห้เดี๋ยวก็โดนเตะอีกไม่มีใครชอบความเจ็บปวดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากกลายเป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดอะไรแบบนี้พวกเขาไม่เพราะพวกเขาไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายอยู่แต่ว่าฉันตอนนี้ฉันรู้สึกผิดกับตัวเองอยู่หรอมุมมองใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้โหแต่เดาได้ไม่ยากนะยังไปยังค่ะผู้ใครก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ยินดีต้อนรับครับตำรวจอย่าขยับเจ้อุ้ยตำรวจเหรอค่ะอย่าขยับแล้วคุณตรงนั้นด้วยไม่ต้องเลยนิ่งๆนะเดี๋ยวอะไรอ่ะคุณพี่จู่ๆแบบโผล่เข้ามาเฮ้ยมันห่วงเรามีหมายคนเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ร้านเราทำอะไรไม่ทราบครับเนี่ยหรือว่าผมโดนกล่าวหาว่าแบบว่าเก็บค่าใช้จ่ายเกินราคาอีกพวกเราเนี่ยขายแบบว่าอย่างโปร่งใสนะครับได้ๆเราอธิบายให้ลูกค้าฟังตลอดนะครับนะฮะโอ้ยน่าจะได้แต่ว่ารอบนี้มันคือการบุกรุกมากกว่าฮะไม่ใช่การบุกรุกมันแปลว่าอะไรวะแอสเซลผมลืมแต่ว่าเราไม่เคยทำร้ายลูกค้าหรือใดๆเลยนะครับแต่ว่าคุณมาคับให้ลูกค้าน่ะดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมล่ะนั่นแหละคนก็เลยหมดสติการชิบขายไปวอดกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยคุยมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องเพราะงั้นเช็คกันเลยไหมล่ะถอด BMI ของแขกในนี้ให้หมดแล้วให้พวกเขาบอกซิว่าในแก้วเนี่ยอะไรเรื่องนั้นนะมาอย่างนี้สงสัยจะลากไปคุยที่สอนอได้สินะครับเนี่ยเขาเด็กสอนอไหมผมลืมอุ้ยเขาวุ่นวายอะไรกันอะตึกนั้นมันไอ้ยาอีกแล้วไงถูกแล้วอะไรนะลูกค้าที่ดีมไดฟ์ทะเลาะวิวาทกันอีกแล้วเหรอแต่พูดอย่างนั้นมันก็รอบนี้มันบรรยากาศแปลกๆฮะปกติไม่น่าจะปกตินะมั้งเนี่ยอย่างนี้อ๋อก็คือเขารู้เรื่องกันอ๋อสคริปต์เจอนะรอบที่แล้วเราก็รอบที่แล้วเราก็อยู่กับดีโน่ไม่ใช่เหรอแล้วหมายถึงว่าเราก็สคริปต์มาหาดีโน่อีกทีเหรอหรืออันนี้คืออะไรแต่ว่า แล้วดอกกุหลาบก็ขายด้วยเหรอイメージ通りじゃない主力商品だと思うプレゼントが目的のお客さんが多いと特に喜ばれる花だと思われる定番だしส่วนใหญ่เหรอไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบนั้นเหรออくまで人によるただバラの花束なんてギャグみたいで引く人もいるだろうし重度の花粉症の人だと逆に困るだろうしแพ้แกสอนน่ะหรอโอ้มันก็ก็จริงฮะ花瓶を持ってない人も少なくないだろうし持って帰っても邪魔って人もいると思うバラの花束に限らずプレゼントにはタイミングとか下調べが重要なんじゃない？การให้ของขวัญดูยากจังเลยฮะต้องใช้เวลาในการเตรียมการแล้วก็ต้องให้มั่นใจด้วยว่าคนที่ได้รับมีความสุขด้วย
นี่ก็หลายวันแล้วที่ฉันเริ่มทำงานที่พาร์ทไทม์ที่นี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างแรกเลยก็คือเราจะทำยังไงกับหนามของดอกกุหลาบลิปซอมลิปพรีเวนเอเวอร์เรดต้องเขาเรียกว่าไงนะต้องให้เหลือใบไว้ด้วยจะได้ไม่อะไรต้องเรียกว่าอะไรนะจะได้ไม่ขาดน้ำต้นจะได้ไม่ขาดน้ำแล้วก็ต้องตัดก้านเด็ดแช่ไว้ใดๆก็ว่ากันไปจะค้ำคามแล้วกันเนาะทำงานดอกไม้นี่ต้องแบบว่าใช้หัวคิดด้วยต้องวิเคราะห์ว่าเราต้องทำอะไรแย่แล้วจะยินดีต้อนรับกลับครับกลับมาแล้วใช่แต่แบบว่าตำรวจเคลื่อนไหวแล้วอะร้านนี้ทำอะไรผิดกฎหมายเหรอเดี๋ยวพูดงี้ก็จ่ายเดี๋ยวก็ริบเงินเดือนซะนี่ไม่ใช่พวกเราโอ้ยีมได้ต่างหากที่นั่นมีตำรวจเข้าไปด้วยอ่ะใช่เห็นว่ามีตำรวจแปลว่าร้านนั้นทำอะไรจริงๆอ่ะก็ว่าแล้วมันแปลกๆอ่ะเนื้อว่าไหมเร็วจังเลยมันออกจะเร็วเกินไปที่ซ้ำอ่ะเป็นไม่กี่วันเองใช้คำว่าไม่กี่วันเนื้อที่เราให้การกับพวกตำรวจไปแล้วพวกเขาก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดด้วยคิดว่านะบางทีอาจจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี้อยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะจับตาดูที่นั่นมากมานานกว่าที่ฉันคิดไว้แล้วก็ได้จะอุ๊ยลูกค้ายินดีต้อนรับค่ะพวกเขาคงมีเหตุผลนั่นแหละแต่ก็ไม่อยากคิดเหมือนกันว่าตำรวจจะเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้ถ้าเกิดว่าฉันไปด้ำๆมองๆดูแถวนั้นบ้างเนี่ยก็สงสัยคงจะโดนตำรวจแบบว่าเล็งหัวไว้เหมือนกันhit size 20 what คือยังไงซะไม่ไปยุ่งกับทางนั้นเยอะน่าจะดีกว่าทำงานต่อดีกว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับตำรวจเยอะแยะซะด้วยไม่มีเหตุผลที่เราต้องรู้ด้วยไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลยด้วยปารุเกะเอาแวะมาแป๊บหนึ่งว่าสั้นโอเคโอฮายโอございますโอฮายโออรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้มันเป็น chapter 2ตอน5นี่แปลว่าน่าจะยาวไกลหน้าดูแม่วันนี้ก็มาขอโทษทีมาแบบวันมาไม่เว้นเลยนะครับถ้าจะสั่งเมนูฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกอีกอย่างเลยมีลูกค้ามานะมาหาผมเหรอ僕が寝てる時に知り合った人リノ君にも会ってるもしそうなら僕は顔を見られない方がいいかな念のためเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าใครมาหานะจริงคือว่าเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครเยอะแยะมากมายอยู่แล้วถ้าจะเป็นคุณคิดโดหรือคุณเอบารากิแล้วก็คุณคูมาโดแล้วก็กับคนในร้านนี้ก็ไม่ค่อยอะไรด้วยรู้ไหมครับว่าที่ว่านี่ใครมาเหรอก็ไปดูสิเขานั่งกันอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยเขาก็เอานิ้วโป้งชี้ไปตำรวจใช่ไหมเนี่ยตอนแรกก็ดูโต๊ะไปแต่ก็เป็นคนที่ไม่คาดคิดนั่นมีเรื่องจะขอหน่อยโอ้นั่งปุ๊บเขาก็ก้มหัวเลยเดี๋ยวนะผมไม่ทันโทษทีนะที่จู่ๆมาเลยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอผมได้เห็นผมได้ยินมาว่าตำรวจไปโผล่ที่ดีมได้ด้วยนี่ครับเมื่อวานนี้สู้นะหนูมันมีอะไรเหรอครับเรื่องนั้นก็จะว่ายังไงดีล่ะ僕らの推察が間違っていたんですか恥を忍んで正直に言おうก็ขอจะขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะจโน昨夜俺たちはドリームダイブを捜索したพวกเราน่ะไปคุยดีมไดฟ์เมื่อคืนแล้ว店内ではソフトドリンクを注文した客にアルコール飲料を飲ませているแล้วเราก็ยืนยันด้วยว่าลูกค้าคนนั้นน่ะสั่งเครื่องดื่มโซดาอะไรไปตามนั้นจริงๆก็คือเดี๋ยวคือแปลผิดนิดนึงก็หมายถึงว่าใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมครับว่าเขาสับเปลี่ยนเครื่องดื่มก็เป็นเหล้าก็ประมาณนั้น
หมายความว่าไงครับประมาณนั้น BMI のシステムの解析に手間取ってるんだよเราวิเคราะห์การวิแปลวิเคราะห์ระบบ BMI ใช้เวลาเยอะนะตอนที่พวกเราดูหลักฐานกันอยู่แต่มันเป็นระบบที่หายากเอามากๆเลยคำว่าหายากคือตอนนี้พนักงานของเราก็ยังเรียนรู้ระบบนี้กันอยู่เลยก็มันเป็นระบบใหม่ล่าสุดนี่นะจะใช้เวลาแบบว่าใช้เวลาจอก็คงต้องต้องนานหน่อยแน่นอนว่าเราขอความร่วมมือจากทางเอกชนด้วยแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบว่าเกินเลยไปหน่อยก็นั่นแหละเราก็เลยอยากขอความร่วมมือจากนายหน่อยอยากให้ผมไปเหรอถ้านายเกี่ยวข้องกับการสร้าง BMI ขึ้นมานายก็น่าจะวิเคราะห์มันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อก็อาจจะได้นะแต่ก็ต้องมีความรู้ที่มากพอด้วยฮะแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ที่ได้จากอิบุกิแล้วก็เข้าใจสถานการณ์อยู่นะครับ I'm not a law enforcer แต่ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายนะครับใช่ไหมเราก็ไม่ได้จะแบบรั้งนายอย่างเต็มที่หรอกแค่ว่าไงดีล่ะเราอยากได้คนชี้นำหน่อยนะชี้นำเหรอครับ BMI でアルコール飲料をソフトドリンクだと思わせていた。เอาเป็นว่าพวกเขาpass alcohol to client to make them ใช่ก็คืออย่างที่เราคิดว่าดื่มแอลกอฮอล์โดยคิดว่าเป็นเครื่องดื่มธรรมดาそれが正しいのならこのまま解析を待つことができる。ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอย่างนั้นถูกต้องแล้วก็เราก็รอผลการวิเคราะห์ได้เลยもし予想が外れていた場合แต่ถ้าวืดขึ้นมาそれに応じた証拠を集める必要เราจะไปต้องหาหลักฐานที่มัดตัวให้ได้เราอยากได้พื้นฐานในการตัดสินใจอะไรแบบนั้นหน่อยอ๋อครับที่เราอยากได้จากนายไม่ใช่หลักฐานหรือว่าคำให้การอะไรหรอกไม่ได้ร่วมมือกับตำรวจแต่ร่วมมือกับฉันโดยตรงมากกว่านะถ้าอย่างนั้นก็พอช่วยได้แล้วนะก็ถ้าเป็นอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยนะแล้วก็何？เปล่าจะได้ช่วยคุณคิโดเขาด้วยได้ครับเดี๋ยวผมให้ความร่วมมือเนาะขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆนะแต่ผมมีหนึ่งข้อแม้ขอให้เธอคนนี้ไปกับผมได้ไหมเออบุ๊คโมก็น่าจะดีกว่าถ้าน่าจะดีกับตัวผมเองด้วยที่น่าจะดีกับตัวฉันเองด้วยใครก็ช่างเนี่ยงงละนะช่วยหน่อยนะโอ้อ๋อใช่ค่ะใช่เหมือนจะเห็นเฟืองในหัวเธอหมุนแล้วเธอเข้าใจแล้วว่าเราจะสื่ออะไรแล้วเธอก็แบบว่าโค้งนับぜひ手伝わせてくださいก็ได้จริงอยู่ว่าคนเดียวน่าจะลำบากคงต้องขอให้เธอช่วยด้วยนะแล้วเรื่องงานพาร์ทไทม์นี่ล่ะมาสเตอร์ต่อ相談してきますちょっと待っていてくださいก็น่าคิดแต่เนื้อแต่ว่าตรงนี้แหละอุ้ยหลังจากได้คำอนุญาตจากจากเจ้าของร้านเนี่ยนะWe head to the police station แล้วก็ไปที่สอนอโทษทีนะทั้งคู่ทั้งที่ไปขอให้ช่วยแต่ว่ายังต้องให้เดินมาเองด้วยอ่ะแต่แบบว่าเรื่องนี้พอทำแบบนี้แล้วเรื่องมันน้อยกว่าก็โทษทีที่เข้าไปเองแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วกันนะคือก็เราจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้นี่ครับก็จริงแต่ผมคงต้องพูดว่าคุณทำงานกันเร็วมากเลยนะครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะใช้เวลากว่านี้ในการที่แบบว่ากว่าตำรวจจะเคลื่อนไหวซะอีกอ่ะเรื่องนั้นว่าไงดีล่ะเราคงจะพูดรายละเอียดอะไรเยอะแยะไม่ได้นะเพราะว่าพวกเราคือจริงๆพวกเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเหมือนกันอ่ะBMI はすでに生活の一部だ。BMI ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วเหมือนกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วอ่ะนะเ
พราะงั้นนะครับในระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็มีการวิจัยบลาบลาอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆเพิ่มถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่วิจัยผิดกฎหมายแล้วก็แปลว่างานเข้าสุดๆเลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะลำบากหลายคนแน่ๆเลยเดือดร้อนถ้า BMI ปรากฏว่าเป็นสิ่งอันตรายขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเรียกว่ากระทบเป็นวงกว้างแน่ๆเลยล่ะก็คงจะกดดันใช้ได้เลยทำงานตรงนี้เพราะงั้นหน่วยแอนตี้ BMI หน่วยแอนตี้ BMI ก็เลยถูกจัดตั้งขึ้นมาสินะถ้าคิดคล้ายๆกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดก็คือดีที่สุดดูดะว่าเข้ารู้กันเป็นไงพอรู้เรื่องไหมเขาก็เอาเมมโมรี่คิวบ์มาให้ดูเป็นขนาดกลางที่ใส่กับ BMI ได้ใช้ไว้เก็บหนังเก็บวิดีโอหรือเก็บเกม You say extend far beyond memory crafting สับระบบเยอะๆนะถึงสร้างไม่ได้แต่ก็ไม่ได้สามารถเข้าใจได้ก็แต่หลังจากสำรวจก็พอจะเข้าใจขึ้นมาได้ผมว่าก็อย่างที่เราคิดไว้คุณคิดว่าไงอ่ะสู้ดะเน่芸能人の姿に見えるのはアバターの姿に置き換えているから肝心の酒の方はแล้วทางเครื่องดื่มอ่ะこれを見る限り視覚に干渉するのはアバターの反映だけでしょうねแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเช่นกลิ่นแล้วก็อะไรนะต่อมรับรสน่าจะอย่างนั้นนะก็แปลว่า見た目はそのままですがお酒の味は変わるということでしょう例えば透明な日本酒を水と称して提供するとか本来の機能の副作用というか副次的な機能でแปลว่าเป็นผลกระทบจากของเดิมนะหรอไม่ใช่ผลข้างเคียงงงไหมงงแบบนั้นใช่ไหม意図して組み込まれたもので間違いないと思います味が変わるお酒も種類を限定しているようですからแล้วก็รสกับกลิ่นสามารถถูกแทนที่ได้แต่ว่าดูจะไม่สามารถแทนที่ด้านการมองเห็นได้นะครับそれならこのまま待っていても問題はなさそうだแปลว่าถ้าเป็นปกติก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมこれなら視覚の置き換え機能だけを残したバージョンも作れるかも。お、もちろん手を加えても構わないならですが。参考資料として作ってみてもらえると助かるな。ก็ถ้าเธอลองทำแบบตัวอย่างขึ้นมาได้ก็คงจะดี待って待って新しいメモリーを用意しないと。เฮ้ยเราต้องเตรียมเมมโมรี่ใหม่ไว้ก่อนสิ。それはコピーだけど。上書きしちゃうと後で問題になりそうだから。あ、なんか copy、あ、な、ถึงอันนั้นจะ copy ก็เถอะ。แต่ว่าถ้าเราเขียนทับไปเลยจะไม่ดีอ่ะ。ทำงานต้องเซฟไปก่อน。ทำงานต้องเซฟไปสองสามไฟล์แด่สองสามไฟล์นะครับ。ผมถามเมคโชว์ไปก่อนว่า、มันจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยถ้าเราลองใช้ BMI อ่ะ。คือถึงมันจะไม่ได้ดูอันตรายอะไรก็เถอะ。ไม่ก็。ก็ได้มั้ง。ขอบคุณครับในเมื่อได้ยินมาแล้วyour intention with this I really don't try to abuse you นี่ไงขอโทษนะครับแต่ว่าพูดในใจว่าไม่ได้ตั้งใจจะสงสัยความไว้ใจเชื่อใจแบบนี้นะครับแล้วเราก็ส่งเมมโมรี่คลิปให้คุณคิโดคุณคิโดเธอหลับตาแล้วปล่อยให้ข้อมูลหลั่งไหลเข้าไปแล้วเธอก็นิ่งไปเลยแต่เหมือนจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นตอนนี้ตาเธอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเหม่อลอยสุดๆเธอกำลังยูดูสดีเซิร์ตพยายามใช้ข้อมูลนี้ในการเอาความทรงจำคืนอยู่แปลกแค่ที่ดันยิ้มออกมาด้วยฮะคุณคิโดเป็นอะไรหรือเปล่าฮ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 
びっくりさせないでくれ。おい、なんとくちゃいぜ。すみません。ちゃんと真面目に取り組みます。本当に世話になったな。おい、なんか、ぷんぱんでややまんまいね。内部の解析にも役立たせてもらうね。うん、พวกเราขอใช้ข้อมูลนี้ไปทำอะไรต่อนะเนอะ。感謝します。ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ。ยินดีครับผม。それじゃあ私たちはここで。งั้นเดี๋ยวพวกเราแยกกันดีกว่า。พวกเราไปละ。ดีแล้ว。อีกทีนะ。ขอบคุณเจอปืน。ครับผม。失礼します。แล้วคุณอาคุกับคุณโรคุมิก็ไปแล้วข้อมูลตะกี้นี่เกี่ยวอะไรกับเธอหรือเปล่าเธอยิ้มดูแบบว่าก็ไม่รู้เลยเป็นผลจาก BMI หรือเปล่ามิราเรเตตะกะวาเรนากะระมานุเกะนะเอพิโซดะโอะโมยดาชิเตะเนついวาราจัตตันดะบุกุวะเนะมิคักุโนะโอคิคายนิซุยเตะเคนคิวโอะชิเตะตันดะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้นะถ้าเกิดว่าใช้ BMI แล้วเรื่องที่ว่าทำชวนขำนี่มันเรื่องอะไรเหรอ当時僕が食べていたのは薄味のいわゆる病人食ばかりで飽き飽きしていたもっと味のあるものを味の濃いものを食べたいってストレスを感じていたよก็เข้าใจได้คืองั้นมันก็แล้วเธอสุดยอดมากๆเลยเนี่ยที่เธอทำเรื่องนี้ให้ทำสำเร็จด้วยอ่ะมาเน่もっと褒めてくれてもいいんだよ。สรุปแล้วตอนนั้นก็กินสนุกปากก็เหรอ ฮะ楽しかった。最初だけはね。まあ、ほんまない。いろんな味を知れば知るほど食への欲求が強くなったんだ。本物を食べたい。自分の舌で味わってみたい。でも食べたら士気が早まる。なんて葛藤からさらなるストレスを抱えるようになっちゃったわけ。ま、結局死んじゃったわけなんだけどね。あ、にめはねね、安心れ。って厳しいな。あ、でもまずい薬を飲むときには重宝したかも。ん、と、ดูเป็นการใช้ที่ถูกจุดดีนะ。今回のお店も。そういう使い方をしてくれればよかったんだけどね。ใช่ก็จริงเอาซะเห็นด้วยไปเลยคุณคิโดก็มายืนข้างหน้าแทนหลังจากที่แล้วเธอก็หันมาありがとう、いぶきくん。君のおかげで記憶を取り戻すことができた。ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเป็นแบบนี้แต่ดีแล้วถึงจะน่าเสียดายก็เถอะที่ว่าไม่ใช่อะไรที่เธอตามหานะ確かに僕には取り戻したい記憶があるだからといって他の記憶はどうでもいいわけじゃないよ今回の記憶だって僕の大切な過去だเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนเดี๋ยวก่อนที่เราสแนปไว้ก่อนจะได้มีปกคลิปจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบย้อนดูทีหลังだからありがとうยิ้มแบบแรงเป็นบีมมาเลยรู้สึกความอบอุ่นจู่ๆก็รู้สึกว่า รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เราทำในสิ่งที่อยากแล้วนะเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของคนอื่นได้เข้ามาจิ้มใจขนาดนี้รู้สึกใช่อย่างนั้นแหละเหมือนถูกเติมเต็มต้องพูดว่าทั้งคุณอิบาราเกะแล้วก็คุณคิโดเนี่ยเขาน่ารักกันทั้งคู่เลยตอนยิ้มเนี่ยอยากให้พวกเขายิ้มอยากให้พวกเขามีความสุขจังใจเต็มไปด้วยความคิดแบบนั้นどうしたんだい?ぼーっとしちゃって。โทษที人の話ちゃんと聞いてた?ใช่คือก็รู้แล้วรู้สึกยังไงอ่ะならいいけどさて店に戻ろうかもしかしたらマスターが困ってるかもしれないというか怒ってるかもเดี๋ยวไว้ไปขอโทษด้วยแล้วกันนะถ้าเผื่อไว้ถ้าไม่ได้งานเยอะเกินไปเดี๋ยวฉันช่วยด้วยก็ได้นะありがとうでも正直
あの店がそこまで賑わうイメージはないね。こっちん。味は抜群なんだけど、なんせマスターがね。ใช่เฉพาะใช่มันเป็นเหตุผลเพราะหน้าเขาจริงเหรอそれもあるけどねマスターはまったりやっていきたいんだって忙しくなるとどこかで妥協することにもなりかねないからとかถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เขาขายได้เรื่อยๆแล้วกันนะそれならマスターも怒らないかなก็ไปถึงร้านเดี๋ยวก็คงรู้そうだねでもその前に改めて本当にありがとう、いぶきくん。め、やくはめとんやんねじゃいれ。てなあらくま。やあ、キドさん、こんにちは。あ、こんにちは。すわっでー。星姫さん。それに、いぶきくん。らが、いぶき、くん、しゃな。あ、かっ、かっ、わりかっ。こんな時間から二人で何してるの？うん、ゆうか、そんこんとんに、たまらいかんねや。なになに？デート。あらや、デートばお。違います。そうなの？あおの？く、うん、がめしゅん、たまらいのか。なんだ、違うのか。ぴっちょい。この前もですけど、橋姫さんって、意外と恋愛脳なんですね。それはちょっと違うかな。がめしゅん、べっなんろくな。さっきのキドさん、とても嬉しそうに笑ってた。ก็เมื่อกี้คุณคิโดเขายิ้มกว้างจัดเลยนี่店では見ないような笑顔に見えたからさเป็นรอยยิ้มแบบที่ไม่ได้เห็นที่ทำงานเลยอ่ะอ๋อでも別に暇つぶしのネタとかからかいたかったわけじゃないนี่ก็ไม่ได้อยากแกล้งแบบเอาเวลาว่างหรอกนะจีいや本当だってพูดจริงดิก็นี่นี่ไงมันเรียกว่าอะไรนะคิโดさんは若いคุณคิโดยังเด็กอยู่น่ารักด้วยก็เลยรู้สึกเสียดายอ่ะそういう青春みたいなことはできるうちにしてแบบว่าในเมื่อมีช่วงวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยแบบออกไปใช้ชีวิตน่าจะดีกว่า僕のそういう時期はすでに過ぎてるんですよね残念ながらうわぐさっときたうわโอ้โห私なんてจี้จุดเลยถ้าเธอแก่แล้วฉันเท่าไหร่วะเนี่ยいやそういう意味ではなくてกินจุดเลยก็ถ้าเธอคุยกับเราเราก็เดาได้นะว่าเธอจะเล่นอะไรต่อนั่นเซ่มู死んじゃってるからねได้ยินทะลุกึกก้องมาในใจเลยด้วยซ้ำハシヒメさんはこれから工房に戻るところですか？そのつもりだったけど。ก็อย่างนั้นแหละ。コーヒーを飲んでから帰ろうか。ก็เลยแวะจะก็เลยจะแวะไปดื่มกาแฟสักหน่อยก่อนกลับอ่ะ。一緒に行ってもいい？ขอไปด้วยหน่อยสิ。はい、もちろん。เราก็นั่งข้างกันนั่งโซยดื่มชาคุณฮาชิฮิเมะก็ดื่มกาแฟตามเคย。マスターも入れるコーヒーは。กาแฟของมาสเตอร์นี่ดีที่สุดคือว่ากินรสขมได้ด้วยเหรอครับอิบุกิคุณว่าโคฮีは苦手かいอิบุกิคุณไม่ชอบกาแฟเหรอผมเคยลองอยู่แต่มันขมไปหน่อยอ่ะちゃんとした豆でちゃんとした人が入れてくれれば苦味以外の味も感じられるถ้าเกิดว่าชงถูกชงเป็นเนี่ยจะได้รับรสอื่นนอกจากรสขมด้วยนะ苦味が全くなくなるわけではないからねแต่ก็ไม่ใช่ว่ารสขมจะหายไปเลยนะก็ว่าแล้วนะครับでもいいんじゃない แต่ก็ดีนี่ไม่ชอบรสขมก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้องฝืนตัวเองเลย人生なんていつ何時何が起こるかわからないんだชีวิตคนเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะงั้นอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่อยากทำนักหนาเลยโอ้เรียกว่าจี้จุดเราใช้ได้เลย急に重かった จะจู่ก็จริงจังเนอะไม่เป็นไรครับแค่ว่าตกใจนิดหน่อยでも思うんだ楽しむことは重要แต่คิดงั้นจริงๆนะก็คือสนุกในสิ่งที่เราทำได้落ち込んだり塞ぎ込んでしまうとそのままどんどん沈んでいくっていうのかなเกิดมัวแต่ซึมอยู่อย่างนั้นแล้วจมไปก็จมต่อไปเรื่อยๆอย่างเดียวใช่ไหมล่ะ私自身も事故に遭った時そうだったฉันก็เป็นอย่างนั้นนะตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะそこから抜け出せたのはみんなのおかげさแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยดึงฉันออกมาเนอะ周囲の人の顔にได้เห็นคนรอบข้างได้เห็นพวกเขายิ้มก็มีความสุขแล้ว素敵な顔を見せられると自分の胸も高鳴る
ได้เห็นหน้าพวกเขาก็รู้สึกเหมือนว่าแบบมันใจฟูขึ้นมาด้วยอ่ะอ๋อก็เข้าใจอยู่นะครับน่าจะไอเหมือนตะกี้นี่แหละแต่ว่าคุณคิโดะเขาปกปิดความรู้สึกจริงๆของเขาอยู่นะเนี่ยเพราะงั้นน่ะฉันก็เลยหวังว่าให้เขาได้เผยสีหน้าออกนั้นสีหน้าแบบนั้นออกมาบ้างก็คงจะดีอ่ะครับผมก็ด้วยอยากให้เห็นเธอยิ้มอยากเห็นเธอยิ้มแบบนั้นอีกครั้งจังเราก็โซยชาต่อไปฟังคำของคุณฮาชิฮิเมะไปด้วยพารุเกะโอ้จบชัปเตอร์2แล้วขึ้นชัปเอ้ยขึ้นอันนี้แล้วครับขึ้น achievement ใช่ไหมนี่3-1แปลว่าประมาณ5บท5ตอนแล้วกันนะทำอะไรอ่ะwe wait เราก็นั่นแหละทำนู่นทำนั่นทำนี่อยู่เตรียมดอกไม้ใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วด้วยรวมถึงเครื่องบินโอเคเครื่องบินไปแล้วคิดว่าคุณคอมโมโดก็ทำเพลงแบบว่าเลื่อนลมสุดๆประมาณนี้มั้งนะโอ้สวยเลยนะครับนะต่อให้ผู้ชายอย่างเรายังรู้เลยทำมาหลายปีก็นี่แหละเนอะว่าไปผมก็สงสัยนะครับว่าว่าทำไมไม่ขายทำไมเราไม่ขายแบบว่าต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยหรอครับเอากลับบ้านลำบากนะสิแล้วก็มีหลายคนด้วยที่แบบว่าต้องแบบขับรถมารับอะไรเงี้ยก็ถ้าลูกค้าขอเราก็ทำให้ได้อยู่หรอกแต่ว่าบางทีต้นคริสต์มาสจริงๆเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีขายแล้วก็ได้หรอมั้งทำไมเป็นงั้นนะครับก็ BMI ไง AR device としても利用されてるじゃんก็ในมีระบบ AR อะไรต่างหากแถมสมจริงสุดๆเลยด้วยอ่ะだったら本物を飾らなくてもเพราะงั้นไม่ต้องซื้อต้นจริงๆก็ได้ก็ดูผ่าน AR เอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ DM Drive ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเทคโนโลยีของ BMI ทำให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆเพิ่มด้วยแล้วก็ที่ในเขตเมืองเองก็คงจะเป็นต้นคริสต์มาสที่เป็นข้อมูลทั้งนั้นน่ะเป็น AR เป็นอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ของจริงไม่ต้องเสียเวลาเยอะแยะด้วยก็อาจจะสะดวกสบายดีนะครับแต่ผมว่ามันจะว่าด้วยความพึงพอใจมันก็แล้วแต่คนนะแบบว่าบางทีเราก็อยากตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยฉันก็ไม่คิดถึงขั้นว่าต้นจริงๆมันจะหายไปหรอกนะแต่ว่าคิดว่าหลังๆเขาก็น่าจะเลือกแบบหลังแบบเป็น AR กันมากกว่าเทคโนโลยีอีกอย่างเดี๋ยวนี้ข้อมูล BMI มันแบบว่าเป็นเมนูอาหารหน้าร้านอะไรกันหมดแล้วด้วยนะいろんな写真を使ったり多言語に対応するならถ้าจะเคลื่อนย้ายรูปหรือว่าภาษาอะไรพวกเนี้ยเอา BMI ไปด้วยก็ง่ายกว่าใช่ไหมล่ะก็จริงกันนะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เจ๋งจ้าไปเลยถ้าดีมไดฟ์ทำให้ถูกก็คงจะดีอ่ะธุรกิจนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ ต้องการลูกค้าไปซื้อไปต่อยอดต่อไม่คิดเรื่องโอกาสบริษัทเลยดีกว่าเราไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วนี่ตอนนี้ต้องมาจัดการที่นี่ด้วยตัวเองจะไปคิดอย่างนั้นอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้จะว่าไปที่นี่พูดถึงแล้วเนี่ยคือว่า I see a fair amount ไม่ค่อยเห็นใครเขาใส่ BMI เดินกันข้างนอกเลยนะครับยูทูคอร์ทูเดย์ใช่ไหมว่า a fair ก็คือจำนวนหนึ่งใช่ไหมหรือผมก็จำคำจำนวนไม่ได้เห็นอยู่จำนวนหนึ่งแล้วกันใช่ว่าเขาอยากอ่านป้ายอะไรอย่างนี้หรอครับอันนั้นก็ด้วยแต่เด็กๆก็น่าจะชอบอะไรอย่างนั้นกันละมั้งเซลฟี่เหรอครับจิโดริอ๋อญี่ปุ่นมีคำเป็นของตัวเองกันเหรออันนี้ผมไม่รู้เนี่ยก็คือการถ่ายรูปตัวเองน่ะBMI をつけっぱなしにしてれば目の前で何かあった瞬間を記録できるわけ。อ๋อไม่ใช่คือเซลฟี่ที่เราเข้าใจคือการถ่ายที่ตัวเองถ่ายรูปตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้ก็คื
ถ่ายได้โดยไม่มีกล้องในที่นี้ก็คือแบบว่าถ่ายแบบเหมือนคนเล่นเอ้ยเหมือนคนอัดวิดีโออยู่ตลอดเวลาแล้วแบบว่าโมเมนต์ไหนเอาไปลงได้ก็เอาไปลงเลยเงี้ยเออそういう映像があると注目を集めたり話題の中心になれるからねเออเพราะอะไรแบบนั้นแหละคนก็เลยแบบว่าหาบนโซเชียลมีเดียเจอได้ง่ายๆเลยอ่ะเออโมเมนต์ประจำเด็ดอะไรเงี้ยอ๋อที่คุณอาคุพูดก็มีผลเหมือนกันฮะ他の人間との違いを出したくて目立とうとするやつも多いมันก็มีคนหลากหลายประเภทนะคนที่อยากเป็นเด่นสะดุดตาก็มีเหมือนกันเซลฟี่ก็คือไอ้อย่างว่าสินะการถ่ายเองระหว่างที่เดินมาคุยเนี่ยคุณคุมาโดก็ทำงานต่อโดยไม่หยุดพักเลยตกแต่งคริสต์มาสไปพลางโอ้คนนี้ทำหลายอย่างเลยนะครับเนี่ย นี่ไงมีลมน้ำมนลมน้ำมนลงน้ำมันกับใบไม้ที่ใดก็มีลีสว่าโอมิเซโนคาซาริลีสเหรอผมงงอยู่ว่าลีสมันคืออะไรตอนแรกก็นึกว่าวัชพืชไม่ใช่วัชพืชหรอกน่าจะพืชสักประเภทนึงนะครับฮาร์บาริมว่าโอมิยากิอาเพรเซนต์ตอสเตอร์เรนด์ได้ยอแล้วก็เฮาร์บาริมเนี่ยเอาไปใช้เอาไปทำเป็นของขวัญได้ด้วยนะช่วงนี้เนี่ยของน่ารักแบบว่ากระจัดกระจายไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นกำลังฮิตเลยเอาไปลุงเขาชอบคิดลุงเขาชอบคิดกันแบบนั้นน่ะอ๋อคือเด็กผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้เหรอครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่ให้ละมั้งโอ้ก็โอ้โหลำบากจังนะครับโลกนี้จะว่าไปแล้วปีนี้เอาไงเหรอลิโนจังคุณอิบาราคิก็หยุดทำงานแล้วหันมาคุยเลยโหราปีที่24ว่าจะเป็น定休日ก็วันที่24 วันที่24เป็นวันหยุดนะจะไปเดทหรือเปล่าする 相手がいませんし いやでもほらจะเอานี่ไงก็ไหนก็มีอิบุกิคุงไม่ใช่เหรอปีเนี้ยฮะいるから何ですかไอ้ยาเย็นชาสุดๆทั้งคู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยただのルームシェアですし若い男女が一つ屋根の下何も起きないはずはなくผู้ชายกับเขาเรียกว่าอะไรนะหนุ่มกับสาวอยู่ด้วยกันชายคาเดียวกันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนี่มันก็起きないんだよな一応言っとくけどนี่พูดไปก่อนนะนี่ไม่ได้อยากพูดแบบเอาแกล้งหรอกนะลิโนจังว่าいつも真面目に働いてくれてるからลิโนจังอ่ะจริงจังอยู่ตลอด私としては感謝してるสำหรับฉันนี่ก็ถือว่าขอบคุณแล้วแต่ว่าบางทีไปพักอยู่กับตัวเองบ้างก็ดีนะお気持ちだけはありがたく私そういうイベントに興味ないですし人混みとか苦手ですしデートに限った話じゃなくてさ。ไม่ได้พูดถึงเรื่องเดทหรอกนะ หมายถึงว่าแบบว่าไปรวมกับญาติเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้อะ騒ぐって言っても別にウェイウェイするって意味じゃなくて。คือต่อให้จะไปรวมกันก็ไม่ใช่แบบว่าปาร์ตี้ดีด้าอะไรกันหรอกนะแบบว่า奮発して普段は食べないような豪華な料理をケータリングとか。เช่นแบบว่าอาหารมื้อพิเศษประจำโอกาสพิเศษอะไรเงี้ย楽しみ方は人それぞれだと思うんだよね。จะสนุกในวันหยุดก็แล้วแต่บ้านน่ะเนอะ。それくらいなら、まあ。今年はいぶき君もいるんだから。ปีนี้มีแหละมีอิบุกิคุณเข้าอยู่ด้วยนี่。リノちゃんなりの楽しみ方をしてみるのもいいんじゃない？リノちゃんก็สนุกในแบบของตัวเองเถอะเนอะ。で、いぶき君はクリスマスどうしてるのか無視してるけど。คือแต่สงสัยอิบุกิคุณก็คงจะไม่มีแพลนอะไรคริสต์มาสอยู่แล้ววะเนอะไม่ต้องหรอกครับคือผมไม่มีอยู่แล้วว่างย้อนไปยังอยู่ที่ห้องนู้นเนี่ยคือmy workload is it decrease อ๋อถูกแล้วงานลดลงในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ golden week แล้วก็โอบงก็มีโอกาสพวกนี้แหละก็เข้าใจอยู่วะนะแบบว่าความเป็นวันหยุดแน่นอนละใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับเพื่อนบริษัทหรือว่าหาอะไรทำก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าณตอนนั้นวันหยุดไม่ได้มีผลอะไรกับเราเท่าไหร่คริสต์มาสเหรออิบุกิคุณว่าคงมีอะไรหรออิบุกิคุณสนใจเหรอก็ค่อนข้างนะครับใช่ผมไม่เคยร่วมงานคริสต์มาสที่เป็นไปทางคริสต์มาสเลยนะ
ก็สงสัยอยู่นะครับนอร่าอัตชิโตอิชโชนิอิคุงั้นไปกับฉันไหมล่ะมีไปเหรอครับไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกก็แค่ไปอยู่บ้านแบบว่าพี่ชายหรือน้องชายหรือใครฟังไม่ทันก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบชวนกันไปที่นู่นนะมีหลานชายหลานสาวด้วยก็อยากจะเจอฉันนะแบบไปเยี่ยมซะหน่อยนัดรวมญาติทั้งสองคนจะมาไหมล่ะคือก็อยากจะรับอยู่นะครับแต่ว่าผมปฏิเสธดีกว่าขอโทษทีก็นั่นน่ะสินะก็ถ้าเป็นปาร์ตี้กับใครที่ไหนก็ไม่รู้ก็คงจะไม่ดีต่อใจนะでも気が変わったらいつでも言って。แต่ถ้าเปลี่ยนใจก็บอกนะ。そういうの本当に気にしないから。พี่ฉันไม่ได้คิดมากอะไรแบบนั้นหรอก。とにかくさ。โดยเฉพาะนะ。クリスマスを気軽に楽しむ方法があるんじゃない。คริสต์มาสเนี่ยมันควรจะเป็นวันที่สนุกสุดเวียงอะไรงี้ใช่ไหมล่ะแบบว่าไปทำอย่างนั้นแหละที่ชอบคริสต์มาสมีปีละครั้งเองด้วยสิจู่ๆก็นึกถึงคุณสิ่งที่คุณฮาชิเฮเมะพูดชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้อย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่อยากทำเลยดีกว่ามันดีแล้วล่ะที่แบบว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราอยากทำคำพูดนั่นจิ้มเดินคนเล่นด้วยฮะก็ไม่รู้นี่นะว่าคริสต์มาสต่อไปจะมีอะไรบ้างคิดไว้ก็ให้มันพิเศษหน่อยก็คงไม่เป็นไรทำงานเสร็จก็กลับบ้านไม่ได้มีที่ที่เราแวะอะไรเท่าไหร่เลยก็ไม่มีนะเธอเดินอยู่ข้างๆเธอกับฉันเดินข้างกันในถนนที่ว่างเปล่าแบบว่างเปล่าเลยอิบุคิคุณ本当に興味あるの？クリスマスとか จู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาเฉยเลยก็ใช่คือก็รู้อยู่ว่าเธอไม่ได้สนใจนะคือそれはあ前に酔っ払って昔のことを話したよねこの時期は条件のいいサンタのバイトを探してばっかりだったからก็เข้าใจอยู่ว่าเธอต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวนะไม่มีใครช่วยณตอนนู้นจังหวะนั้นฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ฝันเรื่องว่าซันดาจะมาให้ของขวัญเยอะอะไรแบบนั้นหรอกเธอไม่ชอบคริสต์มาสหรอ別に自分が楽しんでないからってクリスマス自体を恨むわけじゃないあでも浮かれた人混みは好きじゃないけどねก็จริงคือถึงเราจะไม่ได้รู้จักกันนานขนาดนั้นแต่ก็เราก็ดูจะเข้าใจกันและกันมากๆเลยそうさらっと反応されるとそれはそれでイラッとするโถไม่เอานะแต่ยังไงก็เถอะว่าเธอไม่ได้ไม่ชอบคริสต์มาสอะไรงี้ใช่ไหมล่ะงั้นปีนี้เราลองอะไรหน่อยดีไหมล่ะ一応確認しておきたいんだけどそれって同情เธอหยุดแล้วก็หันมาถามด้วยสีหน้าแบบเรายังตามความหมายไม่ทันเราก็เลยช็อตไปแป๊บนึงคุณอิบาราเกะรู้เรื่องที่เราいやごめん私の邪推だったเดี๋ยวยังไม่ทันตอบอะไรเลยอ่ะ今の顔で全部わかったยังไงอ่ะまぬけな顔ポカンって擬音が似合う顔は他にないくらい。สงสัยจะชัดเจนไปหน่อย。เสียดายไม่มีกระจกตอนนี้ไม่เลยไม่รู้เลยว่าหน้าตัวเองเป็นยังไงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอิบาระเกะใส่ BMI แล้วก็ก็ว่าล่ะทำไมถึงเซลฟี่เขาถึงชอบในขนาดนั้นจะว่าไปก็เถอะแต่ว่าคริสต์มาสนี้ก็อยากแบบว่าทำอะไรสนุกๆหน่อยอะฉันรู้นะว่าฉันขอเธอมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่อยากจะฉลองคริสต์มาสคนเดียวอ่ะเนอะそう分かった付き合ってあげるขอบคุณ嘘ごめん正直言うと
私も興味がないわけじゃない。ちょっとやってみたいかも。ก็ดีเลยสิでも大勢で騒ぐのはあんまり。ไม่ต้องหรอกคือ ใครเป็นเส้นเธอคิดว่าฉันจะรู้จักใครแถวนี้แล้วรวมมาปาร์ตี้ขนาดนั้นเลยหรือไงหรอ全く見えない。แหมแล้วตอบเลยดอยาเกาเดนานิโอ言ってるんだか。かくいう私も人のこと言える立場じゃないんだけど。เธอหน้าแต่ว่าแล้วเธอจะไปเที่ยวคริสต์มาสต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะนึกผมนึกคำภาษาไทยไม่ออกถ้าถ้าเป็นญี่ปุ่นคือสกิอาเตะใช่ไหมหรือสกิอาเตะก็คือไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าใช่ไหมภาษาไทยนึกคำไม่ออกแต่ว่าน่าจะอย่างคำนี้แหละนะครับก็คือตอนเนี้ยเราชวนสาวไปเดทอยู่เธอพยักหน้าด้วยแบบเขินๆได้อายで具体的には何をするの？ก็ยังไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะลองใช้สิ่งที่คุณคุมาโดพูดดูไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะทำอะไรกันปกติคนเขาทำอะไรกันในวันคริสต์มาสอ่ะเธอรู้ไหมอ่ะ恋人同士がイチャイチャする一人身には肩身の狭い日ก็ดูเป็นงั้นมันจะดูเป็นกรณีนั้นนะถ้าเกิดว่ามีแค่ฉันกับเธอฮะว่าใช่そんなつもりで言ってないあくまで一般的なイメージだしแล้วเธอคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเวลามีคนพูดเวลามีคนพูดเรื่องคริสต์มาสอ่ะโอ้ซานตาคลอสあとケーキとかチキンとか。คนเขากินเค้กกับไก่ทอดกันในวันคริสต์มาสเหรอ？我ながら子供っぽい気もするけど。ไม่ล่ะก็อย่างนั้นก็ดีนี่เป็นประสบการณ์ที่ได้ลองแบบว่าวัฒนธรรมประเทศนี้ด้วยงั้นเราทำแบบว่าเป็นแบบว่าทำอาหารกันไหมล่ะอย่างที่คุณคุมาโดบอก。私は別にこだわりがあるわけじゃないから。細かいことは任せていい。派手な催しとかじゃないなら、後から文句を言ったりもしない。ได้ก็ฉันเป็นคนเสนอไอเดียนี้เองนี่นะทำให้ได้ก็ถ้าเธอมีไอเดียอะไรเพิ่มเดี๋ยวก็บอกแล้วกัน。分かった。เราก็เดินไปด้วยกันอย่างที่เป็นแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกตาไปหน่อยทุกครั้งที่เธอเดินไปไม่รู้สึกไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหหวานหมูอะไรอ่ะ疲れたฉันอาบน้ำแล้วก็พร้อมเข้านอนแล้วทีนี้ก็แค่ต้องขึ้นเตียงไปนอนถ้าขืนอยู่ต่อเดี๋ยวต้องรีบนอนให้เร็วที่สุดสุภาษาจะได้ตื่นก่อนกลางวันด้วยเราจะได้นอนพอกันทั้งคู่นี่คือเวลาที่เราตกลงกันไว้ทีนี้แค่ต้องนอนแค่ต้องนอนแต่นอนไม่หลับอะ眠気が来ないサンタクロースに期待する子供じゃないってのに何やってんだかถอนหายใจอีกแล้วเราไม่อยากคิดเลยว่าจะมาคิดเรื่องวันคริสต์มาสเอาตอนนี้ปกติถ้าคริสต์มาสก็น่าจะมีแบบว่าเค้กที่มีสตรอเบอรี่แล้วก็มันจะอร่อยแค่ไหนอ่ะแล้วก็ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเลยอ่ะน่าจะอร่อยกันใช่ไหมอ่ะแล้วไหนจะเรื่องของขวัญอีกอ่ะそうだプレゼントว่าไปอิบุกิคงเชื่อเรื่องซานต้าไหมล่ะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่ด้วยฮะแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะแก่เกินไปจนไม่เชื่อหรอมั้งหรือเขาอยากจะแลกของขวัญไหมนะ準備はしておいた方がいいかな楽しむって言っちゃったわけだし
男の人にプレゼントって何を買えばいいわけ？จริงๆฉันก็ไม่เคยให้ของขวัญใครมาในรอบหลายชีวิตเลยหลายปีแล้วด้วยなんかさらに眠れなくなってきたんだけどどうしよう。パルケ。โอ้ยเป็นพาร์ทที่หวานแล้วก็จริงจังใช่เรียกงั้นไม่น่าแต่โอเคนะครับตอนนี้50นาทีแล้วเดี๋ยวจะตัดพาร์ทไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ท7โอเคสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับเราจะได้สู้กับอัลกอริทึมกันต่อไปนะครับเราจะได้มีกำลังใจนะครับโอเคสวัสดีครับ